สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๊กก็จะพาเพื่อนๆทำแซนด์วิชเค้กเป็นเค้กที่ง่ายมากๆเลยต้นทุนน้อยแล้วก็ขายได้กำไรดีมากๆในคลิปนี้นะคะปุ๊กก็มีทั้งสูตรมีทั้งวิธีทำพาเพื่อนๆทำแซนด์วิชเค้กและก็พาเพื่อนๆนะคะคำนวณต้นทุนรับรองได้เลยค่ะดูจบขายได้เลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ มาค่ะเรามาเริ่มทำตัวเค,ค้กกันอันนี้เป็นแป้งสำหรับทำเค,ค้กตราพัดโบกเรามาเริ่มจากการล่อนแป้งก่อนค่ะใส่แป้งเค,ค้กลงไปอันนี้เป็นผงฟูนะผงฟูดับเบิลแอคชั่นปุจะร่อนแป้งเค,ค้กกับผงฟูอย่างน้อยหนึ่งรอบที่เราต้องร่อนนะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะยังเป็นก้อนเวลาที่เราใส่ลงไปตรงๆแล้วว่าอาจจะทําให้ส่วนผสมไม่เข้ากันดีตามด้วยไขย่ไก่ไข่ไก่ที่ปุยใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองใช้ทั้งหมด5ฟองและก็น้าตาลทรายค่ะ อันนี้เป็นนมจืดปุยจะเพิ่มกลิ่นวานิลาสามารถเพิ่มเป็นกลิ่นเนยนมก็ได้อันนี้น้ำมันพืชค่ะสารเสริมคุณภาพเค้ก SP ยี่ห้อ UFM ปุยจะใส่ SP ลงไปด้วย SP ที่เราตักมานะคะให้เราอะ่ะปาดไว้ตรงหัวตะก้อได้เลยเวลาที่เราเอาไปตีเขาก็จะได้ไม่ตกที่ก้นโถนะ โตเค้กที่ปุ้ยจะพาทําวันนี้นะก็คือเค้กสปันจะเป็นสปันขั้นตอนเดียววิธีการง่ายมากๆเลยก็คือใส่ทุกอย่างลงไปในโถตีทั้งหมดแล้วก็เปิดเครื่องตีวิธีการตีค่ะเดี๋ยวเรามาตีไปพร้อมๆกันการตีเค้กให้เราเริ่มจากสปีดต่ตําสูตรอย่างของปุ้ยเป็นเบอร์หนึ่งตีไปทั้งหมด1น,นาทีหลังจาก1นนาทีเรียบร้อยแล้วส่วนผสมนะคะเขาก็จะเข้ากันได้ดีมากขึ้นเสร็จแล้วค่ะก็เปลี่ยนเป็นตีด้วยความเร็วสูงสุด ของปุ้ยมีทั้งหมด6เบอร์นะคะใช้เบอร์6ตีไปทั้งหมดนะคะเร饶8-9นาทีอันนี้ปุ้ยก็ตีไปทั้งหมด9นาทีตัวเค,ค้กเาก็จะขึ้นฟูหลังจากนั้นเราก็จะใช้เบอร์ต่ําสุดค่ะตีไป1นาทีนะคะเพื่อตัดฟองอากาศการตัดฟองอากาศ1นาทีนี่เพื่อนๆจะตีหรือไม่ตีก็ได้แต่ถ้าเราตีนะตัวเค,ค้กเาก็จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น อันนี้ก็เป็นสปันที่ปุ้ยตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากที่เราตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเอาเขาค่ะมาปาดก้นโถอย่างน้อยหนึ่งรอบเผื่อว่าเขามีเศษเค้กหรือว่ามีอะไรตกอยู่ใต้ก้นโถนะคะเขาจะได้เข้ากันได้ดีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่พิมพ์กันพิมพ์ที่ใช้ค่ะก็เป็นพิมพ์ขันข้าวเบอร์8อันนี้เป็นกระดาษไขนะถ้วยจีบกระดาษไขเดี๋ยวปุ้ยจะมีเบอร์บอกเอาไว้ที่ใต้คลิปตรงเพิ่มเติมให้เ,เพ่กดดดูได้เลย หถ้วยเราก็จะใส่เนื้อเค้กประมาณ40กรัมหรือว่าให้เ,เพื่อนๆลองกะดูก็ได้ค่ะว่าประมาณ2ส่วนสถ้วยปุ๊ชีให้ดูนะประมาณนี้1สูตรจะได้เค้กประมาณ13ถ้วยตักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเขาไปเข้าอบกันไฟที่ใช้ในการอบนะคะ160องศาไฟล่างบนเปิดพัดลมเริ่มแรกให้เราวางถาดไว้ที่ชั้นล่างสุดก่อนใช้เวลาอบ5นาที หลังจากที่อบ5นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะขึ้นฟูให้เราขยับถาดนะขึ้นไปที่ชั้นกลางของเตาอบหลังจากนั้นค่ะก็อบไฟ160องศาไฟร่างบนพัดลมไปอีก20-25นาทีเรื่องของอุณหภูมิเตาอบหรือว่าเวลาที่ใช้อบนะอยู่ที่เตาไฟของแต่ละบ้านด้วยให้เราสังเกตตัวขนมก็ได้ค่ะให้เขามีสีน้ำตาลเข้มนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้แล้ว หลังจากอบเรียบร้อยแล้วก็เอามาพึ่งเขาให้เย็นอันนี้ก็พักเอาไว้ก่อนนะปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปตีวิบครีมกันอันนี้เป็นวิปที่ปุ้ยใช้ค่ะริซซันวิ p เป็นวิบที่โทนร้อนมากๆเลยโทนร้อนไดถึง32ถึง36 3 6องศา2 3ชั่วโมงวิบครีมอันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคือเทใส่โถตีแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูได้เลยแค่ตีให้ขึ้นฟูเราก็จะได้วิปที่มีรสชาติหอมหวานเรียบร้อยแล้ว ในคลิปปุ๊กก็จะพาทำวิบครีมรสชาติอื่นด้วยอย่างอันนี้เป็นรสชาติคุกกี้แอนครีมปุ๊กก็จะปั่นคุกกี้นะคะให้เขามีความละเอียดเสร็จแล้วค่ะก็เอาไปเทใส่ในวิบครีมที่เราตีเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้ค่ะเราก็จะได้เป็นรสชาติคุกกี้แอนครีมต่อไปก็เป็นวิบครีมรสกาแฟปุ๊กก็จะเพิ่มกาแฟทีอินวันลงไปเราสามารถใช้กาแฟทีอินวันยี่ห้ออื่นได้นะ ใส่ลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเราตีเลยอ่ะเขาก็จะฟูขึ้นมาคนเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องตีได้เลยนอกจากจะเป็นกาแฟทีอินวันแล้วอ่ะเพื่อนๆสามารถจะใช้เป็นกาแฟดําก็ได้ใช้ได้เหมือนกันวิปครีมรสชาติสุดท้ายค่ะวิปครีมรสช็อกโกแลตเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปคนส่วนผสมให้วิปครีมกับผงโกโก้พอเข้ากันเพื่อเวลาตีเขาจะได้ไม่ฟูขึ้นมานะแล้วก็เปิดเครื่องตีได้เลย ตีให้วิปครีมขึ้นฟูก็ได้รสชาติช็อกโกแลตมาเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิปครีมทั้งหมด4รสชาติมีรสชาตินมคุกกี้แอนครีมกาแฟแล้วก็รสช็อกโกแลตอันนี้เป็นยี่ห้อขนมยี่ห้อคุกกี้ที่ปุ้ยเอาไวต้ตกแต่งหน้าขนมแคปหน้าจอไปใช้ได้เลยส่วนอันนี้เป็นหัวบีบที่ปุ้ยใช้ปุ้ยขึ้นเบอร์หัวบีบไว้ให้มาค่ะเรามาประกอบแซนด์วิชเค้กกันเริ่มจากตัวเค้กที่เราอบมาค่ะแกะกระดาษออกนะแล้วก็เอามาหัน่น หั่นครึ่งแบบในคลิปนะเค้กหนึ่งชิ้นใหญ่แบบนี้หัน่นเราก็จะทำได้2ชิ้นหลังจากแบ่งเป็น2ชิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาผ่าครึ่งแบบนี้ผ่าครึ่งลงไปไม่ต้องให้ตัวเค,ค,ค้กขาดออกจากกันนะเขาก็จะได้เหมือนเป็นขนมปังแซนด์วิชอย่างนั้น,นะคะ่ะแต่ว่าเป็นตัวเค,ค้กก่อนที่เราจะบีบครีมนะคะปุ้ยก็แนะนำให้เราวลองด้วยถ้วยกระดาษไขก่อนเวลาที่เราบีบเขาจะบีบได้ง่ายขึ้นหยิบจับง่ายขึ้น เทคนิคการบีบให้เราบีบเข้าไปตรงกลางก่อนถ้าเราไม่บีบตรงกลางแบบนี้เวลาที่เราบีบด้านบนอะ่ะเขาก็จะไม่ฟูดูไม่น่ากินหลังจากนั้นค่ะก็บีบด้านบนวนเป็นเกลียวแบบนี้จริงๆแล้วด้านบนเนี่ยเราจะบีบเป็นลวดลายอะไรก็ได้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะบีบได้ทุกลวดลายเลยบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตกแต่งด้วยคุกกี้ ตัวคุกกี้นี่เราสามารถเปลี่ยนรสชาติได้อย่างของปุ๋ยก็เป็นคุกกี้สตรอเบอรี่เราก็จะมีตัวเมกกลมๆสีชมพูแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เสร็จไป1รสชาติบอกไว้เลยนะคะว่าเราสามารถจับคู่ได้กับทุกรสชาติเลยอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบแบบไหนอย่างอันนี้เป็นคุกกี้แอนด์ครีมปุ๋ยก็เพิ่มคุกกี้ลงไปเพื่อความเข้มขน้นอย่างอันนี้เป็นรสกาแฟเราอาจจะเพิ่มเป็นเวเฟอร์หรือว่าคุกกี้รสกาแฟก็ได้ทำให้เขามีรสชาติเข้มข้นหอมมันมากยิ่งขึ้น ส่วนช็อกโกแลตนะคะปุ้ยก็เพิ่มเวเฟอร์คิดแคทลงไปเราสามารถเปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตโคโลตูปก็ได้หรือช็อกโกแลตชิพก็ได้อยู่ที่ความชอบเลยไม่ว่าจะรสชาติไหนนะปุ้ยบอกเลยค่ะว่าอร่อยทุกรสชาติหากว่าเพื่อนๆจะทําขายนะปุ้ยก็แนะนํากล่องให้ กล่องอันนี้เป็นกล่อง1น่ปอนทรงเตี้ยแบบมีหน้าต่างก็จะใส่ขนมได้ทั้งหมด8ชิ้นปุ้ยแนะนําให้นะคะว่าเวลาที่เราขายอะ่ะเราก็คละรสชาติลงไปเวลาที่เราเอาไปขายลูกค้าเขาก็จะได้รู้สึกว่ามีหลากหลายรสชาติทําให้ดูน่าซื้อน่ากินมากยิ่งขึ้นเราจะทําเป็น1ตัวเลือกให้ลูกค้านะเวลาที่ลูกค้าถามเราก็บอกว่าเรามีแบบแพ็คใหญ่ขาย แล้วก็มีอีกหนึ่งแพ็กเกจที่ปุ้ยจะแนะนําก็คือกล่องสแน็คสามารถใส่ได้ทั้งหมด3ชิ้นอันนี้ขายแบบเป็นเซตเล็กนะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวปุ้ยจะมีราคาต้นทุนแล้วก็แนะนําราคาขายให้ด้วยอย่าลืมดูถึงท้ายคลิปกัน อันนี้ปุ้ยก็พาเพื่อนๆมาดูขนมที่เราทําเสร็จแล้วกันค่ะขนมที่เราทําเสร็จแล้วอะ่ะปุ้ยบอกเลยนะคะว่าคุกกี้เนี่ยกินกับวิปครีมอะ่ะรสชาติเขาดีมากๆเลยคือเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็ตัวเค้กขาดนุ่มฟูกินกับครีมก็อร่อยไม่ว่าจะรสชาติไหนอะ่ะปุ้ยรับประกันความอร่อยได้เลยทุกรสชาติอร่อยทุกรสชาติเลยทําง่ายชิ้นพอดีขายรับรองได้เลยค่ะว่าขายยังไงก็ขายได้ สุดท้ายค่ะเดี๋ยวปุ๋ยจะพาเพื่อนๆไปคำนวณต้นทุนกันต้นทุนเค้กบวกกับวิบครีม1ชิ้นจะอยู่ที่ประมาณ2บาท8สตางค์รสชาติอื่นๆนะอย่างคุกกี้แอนครีมมีตกอยู่ที่ชิ้นละ2บาท9กสตางค์ถ้าเป็นกาแฟก็ชิ้นละ3บาทถ้าเป็นรสช็อกโกแลตก็ชิ้นละประมาณ3บาทเหมือนกันต้นทุนเขาก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ว่าเราตกแต่งด้วยหน้าอะไร ส่วนราคาขายที่ปุ้ยรวมค่าน้ำค่าไฟเรียบร้อยแล้วนะก็นะจะอยู่ที่ประมาณชินร้าถึงย2่บาทยังไงนะคะปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆน,นะขายรวยๆเฮงๆออเดอร์ eng, ปังๆแล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยนะคะในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ